ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลมีเรื่องนะเรื่องอะไรลดเงินได้หน่อยกับแก๊งฮิโรชิอ่ะทำไมมันยังไงต่อมันในมันไม่มันขอตัวกันไม่ได้ยินกันนะแต่มันขี่ไม่ได้มันขี่หนีใช่ใช่ละไอ้ตัวรัดเสื้อผ้าไอ้แลนกันเราตามตัวได้ปะหรออยู่เขาขอตัวไปแล้วแต่เราไม่ได้ยินอยู่ตรงไหนอ่ะที่ออกมาไม่ละพี่แหวะดอกโอเคเดี๋ยวพี่ไปอ่ะฟังมาแล้วพี่ใครเป็นอะไรกันพี่ชายไหนพี่จะออกไปดูแป๊บนึงที่ไหนพี่ไม่รู้เหมือนกันนะไม่ส่งโลมาคนในแก๊งเหรอใช่ใช่มีเมียกับฮิโรชิมั้งเดี๋ยวพี่มาเกไปไหนพี่มันมีไอ้มันมีเรื่องกับฮิโรชิพี่เกตออลอินครับนี่คือนี่อ่ะมันเหมือนไอ้เหี้ยฟิกเลยนะเว้ยเนี่ยจริงมันเหมือนไอ้ฟิกเลยนะเว้ยกิ้วยังวะฮัลโหลมีอะไรกันอ่ะให้ผมเล่าเลยไหมได้ครับก็คือเหมือนกับว่าผมเนี่ยจะขับรถไปจอดตรงตลาดกลางนั่นแหละก็คือเหมือนจะผมจะว่าไปแอร์ดรอปนั่นแหละผมเพิ่งกลับมาจากเรเบลไงแล้วทีเนี้ยก็คือผมก็ขับมาถูกเลยนะแล้วก็เหมือนกับว่าเขาว่าสวนรถมาชนผมแล้วผมรถผมก็ติดเข้าไปในซอกพี่เกตเข้าใจใช่ไหมคือติดพอติดเข้าไปในซอกเสร็จปุ๊บโอเคผมก็อาจจะแบบมันอาจจะแบบไม่ได้ตั้งใจก็ได้แต่ประมาณเนี้ยภาพมันอาจจะไม่ได้ตั้งใจแล้วทีเนี้ยพอเขาชนผมรอบแรกเสร็จปุ๊บรถเข้าไปในซอกแล้วก็เหมือนกับว่าเขาชนอีกรอบนึงอ่ะชนรอบสองอ่ะแบบเอาหน้ารถหันเข้ามาชนแบบเต็มๆแรงอ่ะพี่เกตใช่ไหมแล้วเขาก็มาบอกว่าเขาไม่เห็นแต่คือผมมองว่าเจตนาเขาไม่ใช่อ่ะคือผมขับตามเขามาแบบสักพักอ่ะจนกว่ารถเนี่ยจนรถเขาพังอ่ะแล้วเขาก็เพิ่งมาจอดอ่ะแล้วก็บอกว่าขอโทษแล้วอ่ะแล้วเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้มองไม่ภาพก็ถึงแค่แบบชนแค่เข้าไปไอ้ตรงซอกไอ้ตรงป้ายรถเมย์ครับแล้วบอกว่าขอโทษไปแล้วไม่แล้วทำไมถึงแล้วผมก็ไม่ได้เห็นคุณบอกว่าเขาไม่เห็นนะเห็นแค่ตรงไอ้ทางขึ้นบนครับพี่ถามหน่อยก็คืออ่านไหนเองแล้วก็เอาเหตุการณ์เองมันให้หน่อยอ่าก็คือผมขับมากับมีผมให้ไปส่งรีบไปส่งแลนเหลืองผมก็รีบแล้วผมก็เห็นแล้วชนแล้วแหละผมขอโทษไปแล้วพี่คนเนี้ยไอ้ตรงตลาดกลางอ่ะพี่ที่ชนเข้าไปในป้ายรถเมียผมน่าจะเปิดวิปเปอร์มั้งผมไม่แน่ใจอ่ะแต่จังหวะที่เปิดวิปเปอร์คือชนฟาร์มอีกทีนึงไม่พี่ภาพผมเห็นครับชนเข้าไปแล้วผมขอโทษแล้วผมขับไปเลยอ่ะผมไม่เห็นว่ามันซ้ำอ่ะแล้วถามหน่อยมันก็มีรถสวนมาด้วยอ่ะผมไม่เห็นอ่ะแล้วถามหน่อยว่าแล้วเขาขับรถตามเองมาแล้วอ่ะแล้วทำไมเองถึงไม่จอดผมก็ไม่เห็นตรงเนี้ยพี่ทางขึ้นเมืองบนเนี้ยก็คือเหมือนกับว่าเขาพอเขาขับมาใช่ไหมก็เหมือนกับว่าเขาขับวนอยู่ในเมืองเล่นสักแป๊บนึงนะเด็กแล้วทีเนี้ยเขาก็ไปส่งผู้หญิงอยู่ตรงแลนเหลืองแล้วผมก็ไปสะกิดตูดเขาอีกรอบนึงก็เหมือนกับว่าเขาจะขับหนีผมก็ไปสะกิดตูดเขาตรงอุโมงค์โรมันเต็มอ่ะแล้วทีเนี้ยรถเขาควันขึ้นแล้วก็ตามไปถึงตัวเนี้ยตัวรถเขาพังเขาเพิ่งจอดแล้วก็บอกว่าอ๋อขอโทษไปแล้วครับพี่คิดว่าเพื่อนด้วยใช่ไหมคันนี้ใช่คันนี้มันมีเหมือนกันแล้วก็เจตนามันไม่ใช่อ่ะก็คิดว่าเป็นเพื่อนว่างั้นใช่ครับใช่ใช่จะบอกว่าไม่เห็นรอบแรกคือไม่เห็นแต่รอบสองก็คือยังไม่เห็นเหมือนเดิมรอบแรกผมขอโทษไปแล้วนะพี่จะไม่มีเปิดแต่ว่ารอบก็คือรอบแรกก็คือเห็นถูกต้องไหมขับผิดเลนใช่ครับใช่ขอโทษไปแล้วแต่วิปเปอร์แล้วอันนี้คือความผิดใครความผิดใครก็เท่ากับไม่ได้ขอโทษไงจริงไหมล่ะเท่ากับไม่ขอโทษไงผมว่ามันก็อันนี้แหละแล้วคือผมไม่ได้ชนคือพอผมขับพี่ตามพี่ชายมาถึงตรงโรงพยาบาลแฟมอ่ะผมว่าผมก็สะกิดตูดพี่ชายนะก็คือไม่ได้หันมาเลื่อมเลยผมก็เห็นแล้วนะว่ารถควันขึ้นอ่ะแต่พอรถมาจอดพังจนถึงตรงเนี้ยพี่ชายก็เพิ่งจะบอกว่าอ๋อขอโทษไปแล้วครับผมไม่เห็นผมว่ามันไม่ใช่อ่ะแล้วพอเล่าเรื่องจนตัวคุณมาบอกว่าคุณวิทเปอร์อีกเหมือนเพิ่มแม่ผมเพิ่งไล่ดูเมื่อกี้ครับด้วยดูอะไรคุณคุยกันตรงนี้ไปดูอะไรไม่ดูนะครับไปดูอะไรดีแม่ผมไม่แน่ใจว่าผมมาบอกวิทเปอร์คือเข้าใจทำลายที่ว่าการชนพอชนเสร็จรอบแรกไม่เป็นไรแต่รอบสองอ่ะเองชนอีกทีนึง
แถมไม่ได้ขอโทษด้วยชนแรงด้วยพี่ชนแรงด้วยวงเล็บแถมไม่ได้ขอโทษด้วยอันนี้คือไทม์ไลน์ที่แท้จริงครับที่น้องผมเล่าแล้วมันก็เป็นเรื่องจริงอย่างที่เองพูดก็เท่ากับเองไม่ได้ขอโทษแล้วน้องขับตามไปเองก็ขับหนีแล้วมาอ้างว่าเป็นเพื่อนคนในแก๊งเอางี้แต่น้องพี่มันไม่พอใจอ่ะได้ได้ผมทำงานครับน้องอยากทำอะไรอ่ะเจฟตอนแรกผมว่าจะขอกล่องซ่อมเขา10กล่องนั่นแหละแต่ว่าพอพี่มาแล้วผมตามใจพี่เลยพี่แต่ก็คือผมเสียเวลาเนี่ยแอร์ดรอปผมก็ไม่รู้จะทันไหมเนี่ยก็ต้องมานั่งเสียเวลาคุยกับเขามานั่งเสียเวลาขับรถตามเนี่ยเสียเลือดด้วยเอางี้ว่ะไม่พอใจแค่นั้นเองแต่เองลองไปถามไอ้ฟ้ามันยังไงสุดท้ายเดี๋ยวมันก็เรียกไปคุยฟ้าพาอยู่ดีใช่ไหมใช่ครับพี่แต่ว่าตอนนี้พี่ฟ้าเขาอยู่อีกเมืองนึงครับอยู่ดาวไอ้เจฟมันขับรถคันไหนไปน่ะนี่คันนี้ครับพี่GTB เหรอใช่นะอ่ะเดี๋ยวพี่ดูสภาพรถผมดิผมไม่ได้ซ่อมเลยเนี่ยเขาชนมาเนี่ยนั้นก็2ล้านครับค่าไปซ่อมรถ2ล้านเลยเหรอพี่ใช่ครับเดี๋ยวผมไปเอาที่เพื่อนได้ไหมครับมีเงินอยู่ที่เพื่อนนั่นคือจะจ่ายถูกต้องไหมใช่ครับใช่ครับจ่ายอะไรครับได้ครับถ้างั้นก็ขอเบอร์ไว้ได้ไหมครับเดี๋ยวเอาไปให้เบอร์44ครับเดี๋ยวเอาไปให้นะครับเดี๋ยวรอที่เพื่อนก่อนโอเคครับขอโทษด้วยครับครับครับผมถ้ามันไม่จ่าย2ล้านก็ตีไงแต่กูว่าตามนั้นแหละถ้ามันอยากจ่ายก็โอเคไม่มันพูดมาเองแล้วมันพูดมาเองแล้วว่าฮะแอร์ตอบไม่ทันโอ้แอร์ตอบไม่ทันเพื่อนได้เล่นป่าวนั่นอ่ะไม่รู้อ่ะพี่ไม่ได้เล่นมี35คนคุยเอ้ยแล้วกูจะไปคุยเรื่องจับกลุ่มบ้าคือมันบอกมาเองใช่ไหมว่ามันอ่ะวิปเปอร์ก็มันพูดเลยพี่ก็อยู่ๆมันก็พูดออกมาว่าย้อนดูผมก็งงไม่เป็นไรไอ้เรื่องนั้นปล่อยมันแต่ในเมื่อถ้ามันพูดมาเองวิปเปอร์ก็เท่ากับเองไม่ได้ยินก็ผมไม่ได้ยินเลยพี่ก็เท่ากับไม่ได้ขอโทษไงนั่นก็ถูกต้องแล้วไงก็เท่ากับวนหนีอยู่3รอบนั่นแหละนั่นก็ตามนั้นอย่าให้มันทักหาพี่โตเกียวไปกันนะน้องนะข้าวแกงไปแล้วกันนะเจฟกูรู้มึงอยากตีอ่ะรออะไร15ตีมันเสร็จผมจะเปลี่ยนนามสกุลหนีไปแล้วทำไมอ่ะอะไรนะพี่ตีให้มันแค้นเฉยๆแล้วเปลี่ยนนามสกุลหนีทำไมปีนี้วาดาโมมันเรื่องชื่อเลยพี่จะเอาตระกูลเอกป่ะน้องมันเอาอาวุธเพื่อนผมหายเนี่ยแกงเนี่ยเอาใครหายไอ้อะไรกันนะเอริกไงพี่เอ้ยไม่เป็นไรพี่ก็เคยทำอาวุธมันหายน้องพี่ก็ทำอาวุธมันหายไปโอเคอย่าไปซีเรียสแต่ตอนนี้มึงกับกูอ่ะแจ้งหัวบ้านได้นะเช็คชื่อ